สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ตัวระบบการลงทะเบียนและรายงานผลนะครับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนะครับของส่วนของสพป.นะครับซึ่งเจ้าภาพที่ได้รับไปเนี่ยจะมีรหัสนะครับที่เข้าไปจัดการดูแลนะครับก็คลิกไปที่ผู้ดูแลระบบนะใส่ user เป็น admin นะครับแล้วก็ password ตามที่ได้ไปนะครับแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบจากนั้นจะมีส่วนที่สำคัญนะครับการติดตั้งระบบนะครับตรงนี้โดยเริ่มต้นจะติดตั้งไว้นะครับเป็นปี2555เป็นแข่งขันระดับเขตนะครับแล้วก็เลือกเป็นสพป.จากนั้นก็เลือกเป็นสพม.ที่สพป.ที่ท่านสังกัดอยู่นะครับเลือกเขตพื้นที่นะครับส่วนถัดมานะครับรูปแบบการสมัครตรงนี้นะครับให้เลือกเป็นเจ้าภาพเลือกรายการแข่งขันให้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะให้กลุ่มโรงเรียนเนี่ยเป็นคนจัดการให้กับโรงเรียนนะกลุ่มโรงเรียนในเขตของท่านนะครับเป็นคนจัดการว่าจะให้โรงเรียนไหนเป็นตัวแทนของกิจกรรมไหนนะครับซึ่งต้องเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็การพิมพ์เกียรติบัตรนะครับอยู่ที่ว่าจะให้เจ้าภาพพิมพ์ให้หรือโรงเรียนพิมพ์เองนะครับถ้าโรงเรียนพิมพ์เองก็จะประหยัดงบประมาณไปได้นะครับก็คลิกที่ให้โรงเรียนพิมพ์บัตรเองนะครับแล้วก็บัตรจะเป็นการใช้พื้นหลังนะครับก็คือให้พิมพ์ทั้งแผ่นเลยนะครับแต่ถ้าเขตไหนต้องการที่จะทำแบบฟอร์มเกียรติบัตรให้โรงเรียนไปพิมพ์เองก็คลิกเลือกที่ไม่ใช้พื้นหลังนะครับถัดมาส่วนหัวอันนี้จะเป็นส่วนที่ปรากฏบนหัวเว็บนะครับก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับคำอธิบายพวกนี้นะครับคีย์เวิร์ดอันนี้ก็ไม่จำเป็นนะครับแต่ที่จำเป็นนะครับก็คือส่วนหัวของรายงานนะครับตรงนี้จะต้องใส่ให้ถูกต้องนะครับว่าเป็นเขตไหนนะครับแข่งที่ไหนวันที่เท่าไหร่นะครับเพราะตัวนี้จะไปปรากฏอยู่ในตรงส่วนเอกสารการลงทะเบียนตอนหน้างานจริงๆนะครับที่เราจะพิมพ์ออกมานะครับหรือเอกสารต่างๆใบบันทึกคะแนนด้วยนะครับส่วนท้ายนี้ก็จะแต่งเพิ่มเติมก็ได้นะครับไม่เป็นไรถัดมานะครับอันนี้จะเป็นเลือกโลโก้ที่จะเป็นปรากฏในส่วนของเอกสารเวลาเราพิมพ์ออกมานะครับก็โลโก้ขนาดตามนี้นะครับจะเป็นโลโก้ของงานก็ได้นะครับแล้วก็เลือกไฟล์แล้วก็ลองอัพโหลดขึ้นไปนะครับลองอัพโหลดขึ้นไปดูสักอันตัวเดิมนะครับเสร็จแล้วก็คลิกอัพโหลดนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามนะครับส่วนพื้นหลังเกียรติบัตรนะครับเราก็สามารถทำไว้ได้นะครับแล้วก็อัพโหลดขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะเป็นพื้นหลังเวลาไปพิมพ์เกียรติบัตรนั่นเองนะครับตัวอย่างเกียรติบัตรนะครับนี่นะครับขนาดก็ได้ตามที่กำหนดนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างเกียรติบัตรนะครับแล้วก็จะมีบัตรประจำตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนครูกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินงานนะครับก็สามารถสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็อัพโหลดขึ้นไปได้นะครับเพื่อเวลาปริ้นบัตรนี้จะดึงมาใช้งานได้ถูกนะครับบัตรประจำตัวนักเรียนลองดูสักตัวนะครับนะอันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างของพื้นหลังบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งนะครับซึ่งรูปแบบฟอร์มเกียรติบัตรแล้วก็บัตรประจำตัวต่างๆนะครับสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างได้จากตรงนี้นะครับซึ่งเป็นไฟล์ Photoshop นะครับสามารถดาวน์โหลดไปแก้ไขได้นะครับแล้วก็มาอัพโหลดขึ้นไปแทนที่ตัวเดิมในระบบที่มีอยู่นะครับส่วนตั้งค่าก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับต่อไปเป็นส่วนของการจัดการ User นะครับซึ่งตรงนี้เราจะติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องจัดการอะไรนะครับถัดมาก็คือการแก้ไขหน้าเว็บหลักนะครับก็จะเป็นหน้าเว็บที่เป็นตัวระบบหลักนะครับ
ซึ่งเมื่อเราเข้าในฐานะแอดมินเนี่ยเราจะสามารถแก้ไขส่วนแบนเนอร์ข้างบนได้นะครับตรง change cover ก็เลือกรูปนะครับที่จะทำเป็นหัวส่วนหัวนะครับสมมติว่าผมเอาตัวอย่างสักอันนะครับแล้วอัพโหลดขึ้นไปอัพโหลดไปเสร็จแล้วนะครับเราก็จะกำหนดพื้นที่ที่จะให้แสดงผลนะครับสมมติว่าเรากำหนดมาพอดีแล้วก็เราก็ลากให้เต็มเลยนะครับแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างบันทึกเป็นหัวเว็บนะครับก็ปิดหน้าต่างหัวเว็บของเราก็จะเปลี่ยนไปตามที่เรากำหนดนะครับส่วนอื่นๆนะครับเมนูหลักเราสามารถที่เพิ่มรายการเมนูเข้าไปตรงนี้ได้นะครับอันนี้จะเป็นเมนูที่มีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราเพิ่มเข้าไปจะมีเครื่องหมายแบบนี้นะครับอันนี้คือเมนูที่เราเพิ่มเข้าไปเองนะครับโดยการเพิ่มรายการเนี้ยสามารถที่จะทําเป็นลิงก์เฉยๆก็ได้นะครับโดยกําหนดเป็น URL ลงไปนะครับถ้าเป็นลิงก์กําหนดว่าจะให้ขึ้นที่ไหนเสร็จแล้วก็บันทึกได้เลยนะครับลิงก์เราก็จะปรากฏตรงนี้นะครับเวลาคลิกก็จะไปลิงก์ตามที่เราต้องการนะครับหรือจะทำเป็นเนื้อหาก็ได้นะครับส่วนนี้ส่วนเนื้อหาถ้าอยากให้เป็นเนื้อหาไม่ต้องใส่ตรง URL นะครับเราก็มาใส่ส่วนของรายละเอียดนะครับเสร็จแล้วก็บันทึกนะครับส่วนนี้ก็จะปรากฏขึ้นนะครับเป็นเนื้อหาที่เราสามารถคลิกเข้าดูได้ถ้าไม่เอาก็ทำการลบได้เลยนะครับหรือถ้าต้องการแก้ไขนะครับก็คลิกที่รูปบิน2นะครับก็สามารถแก้ไขได้ถัดมานะครับจะเป็นเกณฑ์นะครับการเพิ่มเกณฑ์ต่างๆนะครับเช่นตอนนี้กิจกรรมท้องถิ่นนะครับเราต้องเพิ่มเกณฑ์เข้าไปใหม่เองนะครับแล้วก็อัปโหลดไฟล์ขึ้นไว้แล้วก็เลือกว่าใส่ URL ที่เราอัปโหลดเข้าไปนะครับก็จะเป็นการลิงก์ไปที่ไฟล์นั้นๆได้นะครับหรือจะเพิ่มเกณฑ์ใหม่ก็ได้นะครับเกณฑ์อะไรต่างๆเราก็สามารถเพิ่มเข้าไปโดยเป็นลิงก์ตำแหน่งไฟล์นะครับที่เป็นไฟล์เกณฑ์การแข่งขันต่างๆถัดมาก็จะเป็นตารางการแข่งขันนะครับตรงนี้ตัวระบบจะไปดึงมาจากที่เราบันทึกไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้บันทึกนะครับจะไปดูในขั้นตอนถัดไปวันเวลาแข่งขันเราจะไปกำหนดอีกทีนึงนะครับส่วนตรงกลางนะฮะจะเป็นส่วนประชาสัมพันธ์เราสามารถที่จะเพิ่มข่าวนะครับถ้าลักษณะของข่าวจะเป็นมีหัวข้อข่าวแบบนี้นะครับมีรายละเอียดก็คลิกเข้าไปดูหัวข้อข่าวได้นะครับอันนี้คือข่าวอันนี้จะเป็นส่วนของบล็อกนะครับที่เราจะทำไว้ประกาศต่างๆนะครับเราสามารถเพิ่มลบแก้ไขได้นะครับถ้าต้องการเพิ่มเข้าไปอีกก็คลิกที่เพิ่มบล็อกนะครับสามารถทำใส่รูปภาพใส่อะไรได้นะครับสามารถอัพโหลดรูปเป็นรูปภาพเข้าไปได้นะครับก็จะสามารถแทรกภาพได้นะครับปรับย่อขยายได้ใส่ข้อความใส่อะไรเป็นประกาศได้นะครับแล้วก็บันทึกก็จะเป็นการเพิ่มเข้าไปตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นข่าวจากส่วนกลางนะครับซึ่งจะดึงมาจากระบบส่วนกลางเองอัตโนมัตินะครับบล็อกสามารถเพิ่มได้ข้างบนข้างล่างนะครับเพิ่มตรงไหนก็ได้นะครับถัดมาก็จะเป็นส่วนของลิงก์ต่างๆนะครับก็ไม่มีอะไร
นะครับเราจะเพิ่มบล็อกฝั่งข้างล่างตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือส่วนจัดการหน้าหลักนะครับนะเรากลับไปที่ส่วนของแอดมินเหมือนเดิมถัดมาก็จะเป็นการสำรองข้อมูลนะครับซึ่งตัวระบบเราจะสำรองข้อมูลไว้ทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าช่วงไหนที่มีการแข่งขันนะครับเราต้องการสำรองข้อมูลเป็นช่วงเวลาเราก็สามารถคลิกที่สำรองฐานข้อมูลได้เลยนะครับมันจะสำรองฐานข้อมูลณขนาดนั้นให้เราสามารถที่จะคลิกดาวน์โหลดกลับมาเก็บไว้นะครับเผื่อมีปัญหาอะไรจะได้ส่งให้ทางส่วนกลางเนี่ยอัพขึ้นไปแก้ไขให้นะครับในกรณีที่ฐานข้อมูลเราหายหรือมีปัญหานะครับถัดมานะครับเมนูยกเลิกการประกาศผลการแข่งขันตรงนี้นะครับในกรณีที่เราประกาศผลผิดนะครับแอดมินจะเป็นคนยกเลิกได้นะครับก็คลิกที่ยกเลิกในรายการแต่ละรายการได้เลยนะครับส่วนแอดมินก็คงมีแค่นี้นะครับถัดมานะครับสิ่งที่เราจะต้องจัดการก็คือส่วนของเข้าเป็นเซ็นเตอร์นะครับเราไปที่หน้าหลักก่อนแล้วกันนะครับก็เข้าที่เมนูผู้ดูแลระบบเหมือนกันนะครับซึ่งเซ็นเตอร์เนี่ยจะทำหน้าที่ในการจัดการกิจกรรมต่างๆซึ่งเราจะต้องกำหนดหลายๆส่วนที่สำคัญนะครับอันแรกก็กำหนดได้นะครับว่าจะให้เจ้าภาพมาลงให้หรือโรงเรียนลงเองนะครับแต่ตอนนี้ก็ให้เจ้าภาพนะครับของสปป.นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับสปป.นะครับไม่ต้องใช้อันนี้นะครับต่อไปจะเป็นสถานที่แข่งขันนะครับอันนี้เราจะกำหนดสถานที่แข่งขันว่าในการแข่งขันระดับเขตของเราเนี่ยมีกี่สนามนะครับหรือถ้ามีที่เดียวก็กำหนดไปที่เดียวพอนะครับเพื่อตรงนี้จะไปกำหนดในกิจกรรมต่างๆว่าเราจะให้เลือกได้ว่ามีสถานที่อะไรบ้างที่ไหนบ้างนะครับเราก็เพิ่มเข้าไปได้นะเพิ่มเข้าไปนะครับถ้าต้องการแก้ไขก็คลิกที่แก้ไขจะลบก็ได้นะครับนะต่อไปที่สำคัญนะครับคือจัดการวันแข่งขันนะครับเราต้องทราบวันแข่งขันว่าในกิจกรรมของเราเนี่ยแข่งวันไหนบ้างนะครับเราก็เพิ่มเข้าไปได้หรือจะเพิ่มลบแก้ไขต่างตัวนี้ได้นะครับรูปแบบก็จะเป็นแบบนี้นะครับต้องเพิ่มก่อนนะครับตรงนี้นะครับว่าเราจะแข่งวันไหนบ้างซึ่งจะมีผลต่อการจัดการตารางการแข่งขันตัวนี้นะครับเราจะไปกำหนดในแต่ละกิจกรรมว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยแข่งวันไหนที่ไหนนะครับซึ่งถ้าเราไม่เพิ่มเนี่ยตรงสถานที่แข่งขันนี้จะไม่มีให้เลือกนะครับเราก็จะเลือกแล้วก็เพิ่มรายละเอียดเข้าไปว่าอยู่อาคารไหนชั้นไหนห้องไหนนะครับวันที่นะครับวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกแก้ไขนะครับทำไปที่รายการนะครับจนครบนะครับทุกกลุ่มสาระนะครับแล้วแก้ไขไปทั้งหมดเลยนะครับถัดมานะครับในกรณีที่เป็นกิจกรรมที่เราต้องการเพิ่มเช่นกิจกรรมท้องถิ่นนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มกิจกรรมเข้าไปได้นะครับโดยหัวข้อตรงนี้ก็อาจจะใส่เพื่อเป็นการจัดเรียงนะครับชื่อรายการอะไรนะครับระดับชั้นไหนนะครับเข้าร่วมเท่าไหร่ครูนะครับจำนวนคะแนนเต็มสถานที่แข่งนะครับวันเวลาอะไรต่างๆเราใส่ไปให้ครบนะครับเสร็จแล้วก็กดตกลงนั่นจะเป็นการเพิ่มกิจกรรมนะครับคราวนี้นะครับในกรณีการเพิ่มการจัดการกิจกรรมยังไม่จบนะครับแต่ละกิจกรรมเนี่ยนะครับเราต้องทำการตรวจสอบเกณฑ์การให้คะแนนดูนะครับว่าเกณฑ์แล้วครบถ้วนหรือเปล่าแต่ปกติส่วนใหญ่จะครบแล้วนะครับถ้าไหนมีปัญหาเราก็แก้ไขได้นะครับถัดมาที่สำคัญก็คือการเพิ่มกรรมการนะครับกรรมการจะเป็นกรรมการตัดสินนะครับซึ่งจะขึ้นกับคำสั่งแต่งตั้งนั่นเองนะครับแล้วก็มากรอกในแต่ละกิจกรรมให้ครบนะครับใครมีใครบ้างสังกัดไหนนะครับสมมติว่าออกสักคนนะมันจะสามารถเพิ่มกรรมการเข้าไปได้นะครับก็คลิกเพิ่มกรรมการนะครับในแต่ละรายการเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกำหนดรายละเอียดในกรณีที่มีการจัดการผิดนะครับก็สามารถแก้ไขได้ถัดมานะครับเมนูกำหนดกิจกรรมหลักเสริมตัวนี้จะเป็นส่วนที่กำหนดว่ากิจกรรมไหนเป็นกิจกรรมที่เราจะมีการส่งแข่งขันต่อในระดับสูงขึ้นไปนะครับ
ซึ่งบางกิจกรรมเราอาจจะเพิ่มเข้าไปแข่งได้แต่ว่าไม่มีการส่งต่อนะครับเราก็คลิกเลือกนะครับอันนี้คือมีการส่งต่อคือใช่ถ้าไหนไม่มีการส่งไปแข่งขันต่อเราก็เปลี่ยนนะครับให้เป็นไม่ใช่แบบนี้นะครับซึ่งจะขึ้นอันนี้จะมีผลต่อเวลาตัดผู้ชนะนะครับเพื่อที่ไปเข้าไปในระบบตัวการแข่งขันในระดับสูงขึ้นไปนะครับเมนูถัดมาล็อกการลงทะเบียนตรงนี้นะครับจะเป็นการล็อกว่าจะให้โรงเรียนเนี่ยลงทะเบียนได้หรือไม่นะครับซึ่งอาจจะมีกำหนดปิดการลงทะเบียนเราก็ทำการล็อกไว้เลยนะครับไม่ให้ลงทะเบียนได้นะครับแต่เขตหรือส่วนที่จัดการเนี่ยยังสามารถให้ลงทะเบียนเข้าไปแก้ไขได้อยู่แต่ถ้าไม่ต้องการให้เขตแก้ไขได้เหมือนกันก็ล็อกการลงทะเบียนไว้ทั้งหมดเลยนะครับแต่เริ่มต้นเราจะเปิดไว้ให้นะครับจนกว่าจะปิดการลงทะเบียนตรงนี้เป็นล็อกการพิมพ์เกียรติบัตรนะครับเริ่มต้นเราจะยังไม่เปิดให้พิมพ์เกียรติบัตรนะครับอาจจะยังทำเกียรติบัตรไม่เสร็จหรืออะไรต่างๆนะครับเราจะเปิดให้กรณีที่1รายการมีการแข่งขันเรียบร้อยแล้วแล้วก็เกียรติบัตรเราจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปิดให้พิมพ์ซึ่งตรงนี้นะครับเมื่อเปิดให้แล้วนะครับรายการแข่งขันจะพิมพ์เกียรติบัตรได้ก็ต่อเมื่อมีการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะครับแต่ส่วนของส่วนกรรมการดำเนินงานหรือส่วนของเกียรติบัตรอื่นจะปิ้นได้เลยนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันนะครับแต่เริ่มต้นเราจะปิดไว้ก่อนนะครับอย่าลืมมาเปิดนะครับก่อนที่จะให้ดาวน์โหลดเกียรติบัตรเข้าไปปิ้นได้นะครับในแต่ละโรงเรียนไปปิ้นเองได้นะครับถัดมานะครับอันนี้จะเป็นส่วนของเจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตรในกรณีที่เรากำหนดว่าให้เจ้าภาพพิมพ์เกียรติบัตรเองนะครับเราก็ต้องสร้าง user เข้าไปซึ่งจะสามารถไปเข้าระบบการพิมพ์เกียรติบัตรได้นะครับถัดมาเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนอันนี้จะเป็นส่วนสำคัญนะครับเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนเนี่ยเราจะกำหนดให้เป็นรายบุคคลไปนะครับโดยเราจะเพิ่มนะครับเข้าไปเพิ่มเจ้าหน้าที่เข้าไปก่อนว่าชื่ออะไรนะครับผมเพิ่มเจ้าหน้าที่นะครับเมื่อเพิ่มเสร็จแล้วต้องไปกำหนดนะครับว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นเนี่ยนะครับสามารถบันทึกคะแนนกิจกรรมอะไรได้บ้างนะครับสมมติว่าผมจะให้นายสกอร์เนี่ยบันทึกภาษาไทยได้ทั้งหมดก็กดตกลงอย่างนี้นะครับหรือจะให้เลือกรายการอันอื่นเพิ่มก็ได้นะครับหรือจะเลือกเป็นรายการก็ได้นะครับอันนี้คือกำหนดเจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลนะครับถัดมากรรมการจัดการแข่งขันนะครับตัวนี้จะเป็นส่วนที่จะอำนวยความสะดวกให้กรรมการแต่ละฝ่ายสามารถปริ้นเกียรติบัตรได้นะครับเราก็เพิ่มหน้าที่ไปก่อนนะครับว่ามีกรรมการฝ่ายไหนบ้างนะครับจากนั้นก็มาเพิ่มเจ้าหน้าที่ที่ใช้ในการแข่งขันที่เป็นเจ้าหน้าที่การแข่งขันนะครับเราก็จะเพิ่มเข้าไปทีละคนนะครับก็เพิ่มรายละเอียดเข้าไปว่าชื่ออะไรตำแหน่งอะไรนะครับหน้าที่ทำอะไรหรือจะเพิ่มลบแก้ไขได้นะครับถัดไปนะครับจะเป็นส่วนของการพิมพ์เอกสารนะครับก่อนเพื่อเตรียมการแข่งขันนะครับซึ่งจะมีเอกสารที่ต้องพิมพ์ก็คือใบปัดหน้าซองนะครับอันนี้จะเป็นไว้สำหรับแปะในกิจกรรมต่างๆนะครับเพราะว่าเราจะมีแฟ้มแต่ละกิจกรรมนะครับให้ไปนะครับโดยอันนี้จะมีเป็น PDF ให้นะครับเราสามารถพิมพ์เป็นแต่ละรายกิจกรรมได้เลยนะครับนี่จะเป็น PDF นะครับเสร็จแล้วก็เป็นใบแบบลงทะเบียนของนักเรียนนะครับอย่างนี้ถ้ายังไม่มี PDF ก็ให้ทำการ copy นะครับไปใส่ใน Microsoft Word ก่อนแล้วทำการตัดหน้าตัดแบ่งนะครับเป็นชุดเป็นชุดแล้วค่อยพิมพ์นะครับทำการจัดรูปแบบนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยพิมพ์ออกมานะครับอันไหนที่มีเป็น PDF ก็สามารถพิมพ์ออกมาได้เลยนะครับส่วนครูก็เหมือนกันนะครับแบบลงทะเบียนครู
แบบลงทะเบียนแบบลงเวลาของรัฐของกรรมการนะครับกรรมการตัดสินแล้วก็สุดท้ายก็เป็นแบบบันทึกคะแนนนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าเราจะแนบไปเพื่อที่จะได้คะแนนกลับมาในการเกาะคะแนนตอนสุดท้ายนะครับซึ่งต้องพิมพ์ในทุกหมวดหมู่นะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นเอกสารการเปลี่ยนตัวนะครับอันนี้เราก็จะพิมพ์แนบเข้าไปในซองด้วยนะครับเนื่องจากอาจจะมีการเปลี่ยนตัวหรือเพิ่มเติมนักเรียนหรือครูหรืออาจจะเป็นกรรมการนะครับเราต้องนำมาแก้ไขในตัวระบบด้วยนะครับก่อนที่เราจะบันทึกคะแนนนะครับอันนี้ก็อำนวยความสะดวกนะครับพิมพ์รหัสบันทึกคะแนนของแต่ละคนนะครับของเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนนะครับนี้รายชื่อกรรมการก็ไม่มีอะไรนะครับมาก็จะเป็นส่วนของรายงานนะครับนี่จะแสดงรายการแข่งขันเป็นวันนะครับตามที่เรากำหนดเข้าไปในกิจกรรมนะครับเพื่อที่จะให้เราประเมินได้ว่าในวันนั้นเนี่ยมีจำนวนคนเข้ามาเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะได้นะครับทำการไปกำหนดในเรื่องของปริมาณของที่เราจะอำนวยความสะดวกนะครับว่าต้องมีอาหารเพียงพอไหมอะไรต่างๆนะครับอันนี้เอาไว้สำหรับในการวางแผนนะครับอันนี้จำนวนคนทั้งหมดนะครับในวันที่วันหนึ่งนะครับก็จะแยกเป็นวันให้ตามที่เรากำหนดนะครับในกรณีที่เขาลงทะเบียนมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทราบข้อมูลตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสรุปรายการลงทะเบียนการแข่งขันนะครับว่ามีเขาลงทะเบียนมาแล้วเท่าไหร่บ้างนะครับมีกี่ทีมนักเรียนกี่คนครูเท่าไหร่นะครับกรรมการเท่าไหร่ในแต่ละกิจกรรมนะครับแต่ละกลุ่มสาระส่วนของเซ็นเตอร์ก็จะหมดเพียงเท่านี้นะครับเซ็นเตอร์คือจัดการในส่วนของกิจกรรมนะครับต่อไปจะเป็นส่วนของการลงทะเบียนนะครับเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการลงทะเบียนก็เข้าผู้ดูแลระบบเหมือนเดิมนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนสำคัญนะครับที่จะทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลการลงทะเบียนทั้งหมดนะครับโดยเริ่มแรกนะครับเจ้าหน้าที่จะต้องทำการสร้างกลุ่มโรงเรียนนะครับในกรณีของสปป.เราจะต้องสร้างกลุ่มโรงเรียนขึ้นมานะครับเพื่อที่ให้กลุ่มโรงเรียนเนี่ยไปจัดการในการกำหนดตัวแทนนะครับว่าโรงเรียนไหนเป็นตัวแทนกิจกรรมอะไรนะครับแล้วก็เพิ่มกลุ่มโรงเรียนเข้าไปนะครับมีกลุ่มอะไรบ้างนะครับเพิ่มลบแก้ไขได้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะทำการพิมพ์นะครับพิมพ์รหัสของกลุ่มโรงเรียนเนี่ยแจกไปให้ในกลุ่มโรงเรียนนะครับแต่ละกลุ่มโรงเรียนเพื่อที่จะไปทำการกำหนดว่าโรงเรียนไหนเป็นตัวแทนของกิจกรรมอะไรที่จะเข้ามาแข่งในเขตของเรานะครับหรือทางเขตนะครับจะดำเนินการกำหนดโรงเรียนเองก็ได้นะครับแต่แนะนำว่าตรงนี้ให้ทางกลุ่มโรงเรียนไปกำหนดจะสะดวกกว่านะครับแต่ถ้าจะเพิ่มเองก็สามารถเพิ่มโรงเรียนเข้าไปได้นะครับว่าโรงเรียนในสังกัดเรามีโรงเรียนอะไรบ้างนะครับก็เพิ่มเข้าไปอยู่กลุ่มไหนนะครับเพิ่มโรงเรียนเข้าไปนะครับซึ่งเมื่อเพิ่มเข้าไปแล้วระบบจะสร้าง username แล้วก็ password ให้นะครับเขตก็สามารถที่จะพิมพ์ username password เนี่ยไปให้แต่โรงเรียนนะครับเพื่อที่จะให้เขามาลงทะเบียนนักเรียนแล้วก็ครูที่ฝึกสอนนะครับแต่อย่าลืมว่าถ้าเราลงให้นะครับถ้าเขตลงให้ต้องไปกำหนดว่านะครับตรงลงทะเบียนโรงเรียนเหล่านี้นะครับที่เป็นตัวแทนว่ากิจกรรมเนี่ยของโรงเรียนเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ได้เป็นตัวแทนนะครับเราก็ติ๊กเลือกนะครับเสร็จแล้วก็กดตกลงตัวแทนเข้ามาแข่งนะครับนะครับอันนี้คือการกำหนดว่าโรงเรียนแต่โรงเรียนเนี่ยเป็นตัวแทนของกิจกรรมอะไรบ้างนะครับแล้วก็ถ้าอยากใส่ชื่อนักเรียนเข้าไปด้วยก็คลิกเข้าไปในกิจกรรมนะครับก็เพิ่มชื่อนักเรียนเข้าไปได้นะครับชื่อนามสกุลนะครับอันนี้ในกรณีที่เขตต้องการลงทะเบียนให้โรงเรียนทั้งหมดเลยนะครับ
แต่จริงควรให้ทางโรงเรียนจัดการเองจะดีกว่านะครับผมลบออกนะลงทะเบียนได้นะครับทั้งครูแล้วก็นักเรียนนะครับครูก็สามารถลงทะเบียนได้เหมือนกันอันนี้เขตสามารถจัดการให้ได้นะครับแต่จริงเขตไม่ต้องทำอะไรนะครับเขตแค่กำหนดกลุ่มโรงเรียนแล้วก็ส่งรหัสผ่านไปให้เพียงเท่านี้ก็ให้กลุ่มโรงเรียนไปจัดการเองต่อนะครับแต่เขตก็ต้องมีหน้าที่ในการดูแลเหมือนเดิมนะครับว่ามีการลงทะเบียนเข้ามาเป็นยังไงบ้างนะครับเสร็จแล้วนะครับหน้าที่ของส่วนของเขตนะครับต่อมานะครับจะเป็นส่วนของกลุ่มโรงเรียนนะครับกลุ่มโรงเรียนเนี่ยจะต้องทำการเข้าระบบกลุ่มโรงเรียนนะครับจากตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปทำการลงทะเบียนนะครับซึ่งตรงนี้เราจะจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับส่วนของกลุ่มโรงเรียนจะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นส่วนเจ้าภาพที่ดูแลการจัดการก็จะมีในการปรับแต่งระบบหลักๆเพียงเท่านี้นะครับอีกอันนึงที่สำคัญของเจ้าภาพก็คือการบันทึกคะแนนนะครับการบันทึกคะแนนตรงนี้เราจะเข้าที่ระบบบันทึกคะแนนจากตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะมียูสเซอร์ของแต่ละคนนะครับแล้วก็ใส่ยูสเซอร์เข้าไปจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนเนี่ยนะครับที่ระบบบันทึกคะแนนจะมีกิจกรรมขึ้นให้ตามที่เรากำหนดไว้ในส่วนของเซ็นเตอร์นะครับที่กำหนดว่าผู้ใช้คนนี้สามารถกรอกคะแนนอะไรได้บ้างจะขึ้นแค่นั้นนะครับถ้าไม่ได้กำหนดให้จะไม่สามารถกรอกคะแนนได้นะครับนะครับแต่ก่อนที่เราจะบันทึกคะแนนนะครับเราจะต้องตรวจสอบเอกสารที่เราได้คืนมาก่อนนะครับว่ามีการแก้ไขชื่อนักเรียนหรือมีโรงเรียนที่แข่งขันเพิ่มหรือเปล่านะครับในกรณีที่มีโรงเรียนที่ไม่อยู่ในระบบแต่มาแข่งในวันที่แข่งนะครับเราจะต้องทำการเพิ่มโรงเรียนเข้าไปให้ก่อนนะครับโดยคลิกที่กิจกรรมที่เรากำหนดนะครับที่เราต้องการที่เราเปิดขึ้นมานะครับเราก็ไปในกิจกรรมนั้นนะครับจากนั้นก็ไปที่จัดการทีมแข่งขันนะครับไปเลือกสังกัดนะครับโรงเรียนเช่นโรงเรียนตรงนี้นะครับยังไม่ได้เข้าในระบบเราก็ต้องเอาโทษทีนะครับตรงนี้นะครับยังไม่ได้เข้ามาแข่งในระบบแต่วันนั้นมาแข่งแล้วก็มีคะแนนมาเราต้องเพิ่มเข้าการแข่งขันก่อนนะครับโรงเรียนบ้านเต่านะครับโรงเรียนบ้านดอยเต่าก็จะเข้าการแข่งขันนะครับอันนี้คือเพิ่มทีมเข้าไปนะครับจากนั้นเราต้องกลับไปนะครับเพื่อที่จะลงทะเบียนนักเรียนให้กับโรงเรียนนั้นด้วยนะครับโรงเรียนบ้านดอยเต่านะครับเราก็คลิกที่ลงทะเบียนก็จะเพิ่มนักเรียนเข้าไปนะครับต้องเพิ่มนักเรียนนะครับแล้วก็ครูเข้าไปด้วยนะครับจากนั้นก็กลับไปที่รายการบันทึกคะแนนนะครับอันนี้คือจะเพิ่มทีมเข้าไปใหม่นะครับแต่ถ้าต้องการนะครับแก้ไขชื่อนักเรียนก็ทำเหมือนเดิมนะครับในกิจกรรมแต่ละกิจกรรมแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับไปที่ลงทะเบียนนักเรียนและครูอยากแก้ไขของโรงเรียนไหนนะครับก็คลิกที่ไปที่ลงทะเบียนแล้วก็ทำการแก้ไขได้เลยนะครับแก้ไขได้ทั้งหมดนะครับเมื่อเราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปที่กิจกรรมที่เราต้องการบันทึกคะแนนเหมือนเดิมนะครับก็ทำการบันทึกคะแนนเข้าไปใหม่นะครับให้ครบทุกรายการนะครับกดแท็บไปเรื่อยๆนะครับมันจะสามารถไล่ลงไปเรื่อยๆแล้วก็ทำการบันทึกคะแนนนะครับเสร็จแล้วเราต้องควรจะเรียงคะแนนดูนะครับเพื่อตรวจสอบว่ามีที่1เนี่ยซ้ำกันหรือไม่แบบนี้นะครับถ้าที่1ซ้ำกันเนี่ยแสดงว่ามีปัญหาแล้วนะครับเนื่องจากเราจะเอาตัวแทนแค่1ทีมไปแข่งขันต่อนะครับในระดับเขตไปแข่งขันในระดับภาคเราต้องแจ้งกรรมการนะครับว่าต้องให้มีการแก้ไขคะแนนอย่าให้มีที่1ซ้ำกันนะครับเช่นอาจจะมีการแก้ไขคะแนนกลับมาแล้วก็ปรับคะแนนให้ใหม่นะครับอันนี้คือการตรวจสอบนะครับเมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับเราทำการคลิกที่ตรวจสอบคะแนนนะครับก่อนยืนยันผลอีกทีนึงซึ่งตรงนี้จะสรุปเหรียญมาให้ว่าเราได้อะไรลำดับเท่าไหร่นะครับอันนี้
ผิดนะครับต้องคลิกปรับปรุงคะแนนด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้เรียงลำดับใหม่นะครับถ้ามีการบันทึกคะแนนซ้ำเข้าไปนะในกรณีที่ต้องการนะครับเช่นมีคะแนนที่เท่ากันนะครับมีคะแนนเท่ากันสมมติว่าอันนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะให้เท่ากันซะกัน82เท่ากันเสร็จแล้วครับบันทึกคะแนนนะครับตรวจสอบก่อนปรับปรุงด้วยนะครับเช่นถ้าตรงนี้มีที่4เท่ากันนะครับแต่ในกรณีที่มีเกณฑ์คะแนนย่อยแล้วดูว่านะครับโรงเรียนบ้านใหม่เนี่ยจะเป็นด้านบนนะครับจะได้ขึ้นด้านบนแล้วก็สามารถที่จะใส่หมายเลขนะครับให้ทำเฉพาะที่เหมือนกันเท่านั้นนะครับเลข1แล้วกด enter นะครับตรงนี้จะเป็นการเลื่อนนะครับเลื่อนลำดับขึ้นไปนะครับ1จะมากกว่า0นะครับในคู่นี้นะครับอันนี้คือการปรับลำดับก่อนที่จะทำการแสดงผลนะครับเมื่อเราตรวจสอบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ยืนยันผลคะแนนนะครับเมื่อยืนยันเสร็จแล้วนะครับรายการนี้จะไปปรากฏนะครับในประกาศผลทันทีนะครับจะไม่สามารถแก้ไขได้ยกเว้นจะให้แอดมินทำการยกเลิกประกาศก่อนนะครับจึงกลับมาแก้ไขคะแนนได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของการบันทึกคะแนนก็มีเพียงเท่านี้นะครับงั้นส่วนของเจ้าภาพที่ดูแลการแข่งขันนะครับก็จะมีการจัดการระบบโดยรวมเท่านี้นะครับยังไงถ้ามีปัญหาอะไรก็สอบถามเพิ่มเติมได้ครับสวัสดีครับ